สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง เราก็มาอยู่ที่เกาะที่2นะอันนี้ก็ Corporation Office นะเราค่อยคุยกันทีหลังนะรีบไปจัดการธุระให้เรียบร้อยสินี่ตรงนี้ครับไม่มีเวกนะแล้วก็โอ้โหท่าทางยากๆทั้งนั้นแหละอันนี้ได้ดาวนะคือมันไม่เห็นจะให้ไอ้นั่นเท่าไหร่เลยไอ้ลูกเนี้ยรีแอคเตอร์คอมีไหมวะไม่มีเลยอยากได้สัก50ลูกอันนี้คือเราสามารถถอดได้นะเอาอาวุธมาเก็บก็ได้นะแล้วเราใส่เป็นแดชนะเพราะเราอะอยากจะใช้ท่าพุ่งเข้าไปต่อยไงเราต้องทำไอ้นี่ทำเควสให้มันได้เงินนะอันนี้ใส่ไปก็ใช้ไม่ได้นะใส่ไม่ได้นี่ไงเห็นไหมมันต้องมีแบบนั่นอะแล้วถ้าเอาปืนออกอะก็ไม่มีอะไรยิงหรือว่าเราใส่อย่างนี้แล้วเรายิงได้ไหมไม่ได้ใจร้ายมากเลยนะถ้างั้นก็ต้องไปมันทั้งอย่างนี้แหละโอเคก็ลองด่านนี้ก่อนนะด่านนี้ห้ามฆ่าโวล่าทายเวกแล้วก็ป้องกัน emergency battery โอเคไหววะ จะได้กลับไปเล่นด่านหนึ่งไหมเนี่ยอันนี้คือทายแครกถ้าเราดาเมจมันจะกลายเป็นชัดซึมคืออะไรไม่รู้นะตัวที่อ๋อก็คือถ้าเราโจมตีมันเนี่ยมันจะร่วงหล่นได้นะตัวที่ไม่บินจะหล่นลงไปตายโอเคตัวนี้ห้ามฆ่าเหรออีกแล้วอ่ะนายชอบให้เราห้ามฆ่าตัวที่มันยุ่งๆอ่ะเออแล้วเราไม่ได้ใส่พลังมาด้วยนะก็เดี๋ยวลองดูนะอาจจะมีท่าพุ่งไปต่อยส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวช่วยยิงตรงนี้อันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วกันจะได้ขึ้นบนลงล่างได้ปะลองดูมันเดินมาแล้วอย่าทำอะไรซีซัวสิจ๊ะมันจะทำลายบ้านนะแล้วคือถ้าเราเฮ้ยมีรีแพร์ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้นะเนี่ยเล่นมาตั้งแต่นั่นเลยอันนี้ต่อยธรรมดาเอาแล้วเราไม่ได้ใส่ท่ามาหรอเอ้าเราใส่ท่ามาไม่ใช่หรอต่อยมันก่อนดีไหมปั๊วอย่าทำลายบ้านเราส่วนอันนี้เนี่ยมันจะหล่นได้ไหมนะไม่แน่ใจไปขวางไว้หน่อยดีไหมขวางดีหรือว่ายิงดีวะจริงๆถ้ายิงมันลองยิงดูไหมอยากรู้เขาบอกว่ายิงลงมาแล้วพื้นมันจะถล่มได้นะปึ๊บแต่มันไม่หล่นไงเห็นไหมมันเป็นตัวบินนะถ้างี้เรามาขวางไว้แล้วเรายิงมันให้มันตายดีอยู่เรียบร้อยครับ excellent โอเคไป end turn แล้วถ้าสไลด์แดชของเราหายไปไหนต่อยกระแพงไปเลยนี่บล็อก enemy ไว้มันเดินไปขวางกันไอ้ชั่วถ้าอย่างนี้เนี่ยคงต้องฆ่าทิ้งแล้วนะไม่งั้นมันจะยุ่งมากใช่ไหมคือเราฆ่าทิ้งไปเลยดีกว่านะยอมไปไม่เป็นไรตายไปเฮ้ยเอาระเบิดอ่ะอูมิน่าเราบอกว่าอย่าฆ่าโอ้โหเราก็นึกว่ามันจะต่อยชนปุ้มแล้วมันก็กระเด็นตายไปไม่ได้เว้ยเกือบตายแล้วเนี่ยโอ้โหป้าที่สุดมารอตรงนี้แล้วกันนะพื้นอันนี้มันแตกได้นะทำลายให้เป็นรูปุ๊บมันจะได้หนีไม่ได้นะโอเคมันบินได้ว่ะไอ้ขี้โกงมันจะผลักเราลงน้ำไม่ได้นะเราเดินมานี่ดีกว่ายิงมันปูดแล้วเราก็ผักไอ้ตัวนี้ลงน้ำดีไหมได้นะเอาอันนี้มันขวางกันเองบ้าที่สุดถ้าอย่างนี้นะถ้านี้ผักลงน้ำมันก็ได้ไปต่อยได้นะ
ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหมันไม่ดีเลยไม่ดีอันดูมูฟไม่เอาเดินไปต่อยมันต่อยมันลงน้ำไปพูดส่วนตัวนี้เดี๋ยวค่อยฆ่าเทิร์นถัดไปก็ได้นะให้มันชนกันเองอ๋อมันชนกันเองตายนี่หว่าสุดยอดจริงๆนี่ไปขวางตรงนี้ไว้เอ็นเทิร์นโอเคขวางกันเองชนเอื้อชนไปเอื้อนี่ดาเมจบล็อกกันเองด้วยสุดยอดจริงเฮ้ยนายจะมาอย่างนี้เนี่ยเราจะผลักนายหล่นรูไปนะตูมยูตกหน้าผาวายเสียใจด้วย ชนะแล้วยังไม่ได้ลองกดเติมเลือดดูเองดูเลยว่าเป็นยังไงนะเรียบร้อยครับอ๋อมิน่าเราบอกว่าอย่าฆ่าตัวนั้นฆ่าตัวนั้นแล้วมันแบบมันระเบิดตุ้มใส่เราแต่มันไม่ฆ่ามันก็ยากนะนี่เลเวลอัพโปรโมทอู้ได้มูฟเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนี้ก็คือมันเหมือนมันแบบมีพิเศษนะดิเฟนซ์ชิลแอคทีฟมีพลังอะไรไซเอสมิกแอคทิวิตี้ด้วยโดนโจมตีน้อยกว่า3นะโอเคฟังดูไม่ยากนะอ๋อนี่ไงมิโลนี่ไปตรงนี้ดีกว่าไปช่วยกันยิงนี่อย่างนี้โอเคคอนเฟิร์มปั๊บปั๊บปั๊บจัดไปมีไฟฟ้าลงมาเหรอเฮ้ยอย่าทำร้ายเราYeah. ยิงมาปึ๊บยิงซ้ำปั๊บเรียบร้อยต่อยซ้ำเฮ้ยไม่เรียบร้อยครับ3ทีตายเรียบโผล่มาอ๋อตรงนี้จะพังคาตาลิซึมนี่ไงเขียนไว้โอ้โหยาโอ้โหพังมาตรงนี้หรอมันจะโจมตีเราแล้วช่วยด้วยโอเคเราจะช่วยนายเองเราเดินไปไม่ถึงเราเลยช่วยได้แค่นั้นเองมันจะยิงข้ามไปนะต่อยไปก่อนปั๊วได้อยู่นะเราเดินได้ถึงไหนเดินได้ถึงนี่เลยโอเคถ้างั้นเราเดินมาตรงนี้แล้วเราก็ยิงไปตู้มหล่นครับเป็นไงล่ะแล้วเราก็มาตรงนี้ก็ยิงมันลงน้ำไปเลยครับนี่ลาก่อยทำดีครับทำดีอื้อพังอีก3ช่องอื้อดีนะไม่โดนบ้านคนเฮ้ยมึงจะขังกูไว้ตรงนี้ไม่ได้มันอันตรายมากอีก2เทิร์นก็จะชนะแต่ว่าถ้าเราโดนขังไว้ตรงนี้เราอาจจะเสียเปรียบก็ได้นะเราถอยไปตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วเรายิงมาปึ้งต่อยอัดกำแพงดีไหมโจมตีสิแน่เรียบร้อยอันนี้คืออะไรอ่ะกลุ่มควันนี้อยู่ในควันจะไม่สามารถป้องกันรีแพร์หรือแอคแทคได้โอเคเราไปขวางกันไว้นี่อย่าให้มันฟื้นขึ้นมาเอาว่ะเท่านี้เทิร์นนี้ก็จะไม่มีศัตรูมาอึ๊บนี่ขวางไว้ใช้ร่างกายขวางไว้อึ๊อึ๊บล็อกเอนิมี่เอาว่ะชนะแล้วแบบอีซี่ไม่ดาเมจเลยครับโอ้โหแต่ว่าบ้านเมืองพังไม่มีทางเชื่อมต่อกันต้องสร้างสะพานขึ้นมาโอเคพวกเธอทำดีได้มาอีกหนึ่งโอ้โหอันนี้ยากมากตรงเนี้ยไฮเทรดดีเทคต้องทำลาย2ภูเขาฆ่าศัตรู5ตัวแล้วก็โปรเทคโอ้โหยากนะเนี่ยแต่อันนี้ดีอ่ะอันนี้อยากได้มันได้เม็ดไง Defense Earth Moverคิว5ศัตรูแล้วก็ดีเฟนซ์ลองดูอยากได้ไอ้เม็ดกลมๆไม่ใช่อะไรเนี่ยหรอโอ้โหมันขวางอยู่ตรงนี้เลยเอาไงดีวะแล้วเราจะข้ามไปยังไงอันนี้ยิงให้มันหล่นได้นะคอนเฟิร์มยากอันเนี้ยอันนี้คือขวางศัตรูไว้ให้หรอมีพอตมาจากอนาคตเอื้ออย่าทำลายพอตของเรานะ
เฮ้ยมันมีทางเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยแย่แล้วชิปเป่งแล้วมันมีเลือดอยู่2ถ้ามันมีเลือดอยู่2ยิงสักทีนึงได้ไหมเนี่ย ปืดได้2ตัวนะ คุ้มนะเออถือว่าคุ้มนายอย่าคิดมากเลยนะที่เราโจมตีนายอ่ะเดี๋ยวหนึ่งนะอันนี้เดินมาได้แค่ตรงนี้หรออันนี้ก็โจมตีตรงนี้นะเราไปช่วยกันขวางดีไหมยิงก่อนยูอ้าวมันเลยไม่ถึงเลยโอเคช่างมันเฮ้ยพุ่งสไลด์ต่อยได้เหรอไม่นะสไลด์ต่อยเอ็นเทิร์นวะยอมเดเมจไปหนึ่งเฮ้ยโอ้โหทางมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอย่าทำลายหนูไงดีวะเดินมาก่อนแต่อย่าเพิ่งยิงอันนี้ต่อยไปปืดเลเวลอัพได้มันจะทำลายแล้วเนี่ยพลาดแล้วพังนะเนี่ยเอิร์ธมูเวอร์พังทำลายฆ่ามันทันปะวะคือทัน ยอมบาดเจ็บเพื่อรักษาอุปกรณ์ไว้โอเคแล้วเรารักษาตัวเองได้ไหมยังไม่มีอะไรให้รักษาเอาวะมันสร้างพื้นได้นะอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่มึงจะขึ้นกันเยอะมากไม่ได้นะเหลือเลือดเท่าไหร่วะ4เลยเหรอโอ้โหร้ายกาจถ้าเลือดจะเยอะเช่นนี้เรางั้นเราไปขวางไว้หน่อยนะอย่าให้มันขึ้นมาแล้วก็ยิงมันหน่อยนึงปุ๊บปุ๊บแล้วก็มายิงมันให้มันกระเด็นไปเอื้อแล้วไปต่อยซ้ำอื้อโอเคหล่นด้วยผ่านเทิร์นโดน1ดาเมจเอื้อขวางไว้ด้วยชีวิตเยี่ยมโอเคนายเลือดเท่าไหร่นายเลือด4เหรอเลือด4ก็ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะต่อยป้าบเคลื่อนที่มาซ่อมเลยเองเด้นี่ซ่อมยูนิตรีเพร์ยิงซ้ำนี่จะทำลายโอ้โหไปทำลายบ้านแทนโอ้โหเราน่าจะยิงมาฝั่งนี้อื้ออ่ะโอ้โหบ้านแทบพังรักษาชีวิตกันเองจนลืมดูบ้านคนโอ้โหแล้วคือแบบแลบดีเฟนส์โอ้โหอันคืออันที่เราอยากได้จบกันอันเดอร์สตูดโอ้โห my god power available เราควรใส่ให้ตัวไหนแบบว่าดูดิอันนี้คือยิงเป็นเส้นได้นะถ้าใส่แล้วมันต้องใช้ power 1หรือ2อันนะ1อันป่ะไหนดูดิพอป่ะไม่ได้ต้อง require 2 power อันดูเลยไม่ได้ไอ้นี่มี2เม็ดไอ้นี่มี3เม็ดเลยเหรออันดูโอ้โหไอ้นี่มีอยู่แล้ว3เม็ดอ่ะโอ้โหมีเยอะมากครับถ้ามีเยอะขนาดนี้ก็ใส่ไปถ้างั้นต้องให้เพื่อนบ้างอ่ะไม่งั้นมันเฮ้ยโจมตีไปโอ้โหอันนี้ดีมากครับอันนี้ทำยิงโดนบ้านไม่เป็นไรหรออ๋อมันให้มาอยู่แล้วมันเลเวลอัพไงนี่ไงคนนี้เลเวลอัพก็ได้มาเองนี่ใส่ไปเลย building immune ดีมากนี่ยังไม่ได้นะโอ้เสียดายว่ะดันไปพลาดในเทิร์นสุดท้ายอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะมันไม่พอเพราะมันใส่แล้วใส่เลยนะพวกนี้กลับไปเล่นอีกไม่ได้เลยอันนี้บิวตี้ดีเฟนซ์โซล่าฟาร์มอันนี้ได้โอ้โหอันนี้ยากมันไม่ให้เราเล่นทุกด่านเลยนะเดี๋ยวมันก็คงกระโดดบุก
มันบอกว่าให้ฆ่า5ศัตรูนะต้องฆ่าตัวบนก่อนต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ก่อนตัวนั้นสำคัญสุดเดี๋ยวเราไปต่อยมันนะแล้วก็ออกมาช่วยกันยิงลองดูก่อนประมาณนี้ไม่รู้มันจะเดินไงต้องดูว่ามันเดินปกป้องบ้านไว้ให้ได้ของมันเดินไปทางนู้นเดี๋ยวพลาดแล้วอันนี้ป้องกันไม่ได้แล้วนะเพราะเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนยังไงก็ต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้เราโจมตีมันด้วยหมัดสไลด์อย่างนี้ได้เปล่าได้นี่ไงพุ่มเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ทันหรือว่าทันวะไม่ทันถ้าเรายิงบ้านให้มันสถานกันมันก็ไม่ได้นี่ว่ามัน2ตัวเลยอ่ะโอ้โหพลาดแล้วดันเอาอันนี้ไปไว้ตรงนู้นไม่น่าเราไม่รู้มันจะเดินไงโอ้โหไม่ได้เลยทำได้แค่แบบสถานมันสักตัวหนึ่งดีกว่าไม่ได้เลยป่ะตัวหนึ่งขยับมาโจมตีเพื่อนกูไปเอือบ้านพังโอ้โหจะตายแล้วอ่ะโอ้โหไม่น่าเล่นผิดเลยเพราะเราไม่รู้ไงมันจะเดินไปทางไหนโอ้โหมันเยอะก่อนมันเยอะไปมันเยอะมากบ้านจะพังหมดแล้วเนี่ยเดินไม่ได้ต้องสกัดมันไว้ให้ได้ก่อนดีกว่าไหมสกัดบ้านหน่อยเดี๋ยวบ้านพังโอ้โหมันจะยิงไกลมากเลยนะเอ็นี่ก็ยิงมาตรงนี้พลาดไปแล้วถ้ามันยิงบ้าน2ทีคือเราแพ้แล้วนะใครก็ต้องกันบ้านไว้ได้กันได้ตัวหนึ่งละส่วนตัวเนี้ยทำได้แค่ต่อยอะหรือสไลด์มาก็ได้นะต่อยไปไม่ได้แล้วโอ้โหจะแพ้ละเหลือขีดเดียวไม่เอือไอพวกเวกแกต้องชดใช้มึงจะเย็นๆดุมากอ่ะต้องทำลายภูเขาด้วยแม่งทั่วๆเลยปุ๊บ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 จะแพ้แล้วเนี่ยไม่ไหวอ่ะน่าจะแพ้แล้วโอ้ยตายซะแล้วบ้านกูก็จะพังอยู่นั่นแหละอย่าสินายโอ้โหมันเสียวมันเยอะไปแล้วคือถ้าเราทำลายภูเขาเราจะได้อะไรแต่มันได้ทำลายภูเขานะเนี่ยทำลายภูเขาเราได้อะไรไม่ตายไม่ไหวแล้วแพ้แล้วโอ้โหพวกเวกมันบุกมาแล้วโอ้โหเราแพ้แล้ว
แล้วคือเราก็สามารถเอาคนนี้กลับไปใช้ได้วะใช่ไหมนี่ไงคือมาพร้อมกับพลังเลยแบบนั่นอะแล้วเรามีแต้มไม่ซื้ออย่างเชนสควอตได้ไหม2แต้มนี่ไง3แต้มดูสิเราลองเอาอันใหม่ไปเล่นกันเถอะไหนดูดีหรอ3บาทอ่ะเรามี3บาท Frost Titan เดี๋ยวนึงนะขออ่านก่อนเรามีอยู่3บาทเราต้องใช้คุ้มค่าอันนี้ก็คือใช้ประโยชน์จากฝุ่นควันและพายุได้อันนี้ Beam Technology แล้วก็ Pinnacle Shieldมีโล่กับบีมอันนี้เอนจิเนียร์ที่เน้นการทำลายใช้พลังสายฟ้าโอ้โหฟังดูเจ๋งนะอันนี้เน้นการยืนป้องกันศัตรูยังไงโอเคเฮ้ยอันนี้ป้องกันไฟครับไม่เป็นอะไรกับไฟทั้งนั้นแล้วก็อันนี้ใช้พลังโอ้อันนี้บอกว่าใช้พลังคริปโตรันเชอร์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีโอ้ยอันนี้ไว้ก่อนถ้าที่ฟังแล้วเนี่ยเราใช้อันที่เป็นเนี่ยบีมกับพินาเคิลดีไหมหรือว่าอันนี้ดีเมกสเปเชียลไลท์เทิร์นเวกเอเจนต์น่าจะอันนี้แล้วกันนะหรือว่าเราควรจะซื้ออันนี้แล้วกันอันนี้นี่มาปึ๊บนี่ครับผมได้อันใหม่มาแล้วสนิทกาดนี่เราสนิทกาดไปเล่นกันโอ้ยากเหลือเกินอันนี้คือ Advanced Vec แค่นี้ก็สู้ไม่ไหวแล้วจริงๆครับมิชชั่นอบอร์ดไปไม่รู้กี่รอบแล้วโอ้โหมาที่เมือง2ได้เลยเหรอไม่ต้องไปเล่นอันนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่มีเงินซื้อของเลยนะไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันนั่นกลับมาอีกแล้วเหรอใช่แล้วครับกลับมาอีกเดียวก็ป้องกันโซลาร์ฟาร์มแล้วก็ป้องกันเวกให้ได้3ครั้งเฮ้ยเรามีพลังมาเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเรามีพลังมาเลยครับตั้งแต่ต้นอันนี้คือยิงโอ้ยิงเลเซอร์ทะลุแล้วแบบยิงไม่โดนเพื่อนน่าจะต้องใส่ก่อนเลยคิดว่าน่าจะดีมาถ้ายิงทะลุเพื่อนได้น่าจะเล่นง่ายไปง่ายโผล่มาตรงนี้เหรอลองดูดิอันนี้ไม่รู้ยิงไงนี่คืออะไรครับ Defense Mech ลองดูมีพอตมาจากอนาคตจิ้วต้องปกป้องไว้ให้ได้มันมาแล้วโอ้โหมันมาเยอะโอเคเดี๋ยวดูแดนนี้ยิงไงโอ้โหยิงจิ้วงี้เลยโอ้โหทีเดียวตายอันนี้ใช้วิธีการพุ่งชนเหรอสแลมศัตรูได้เลยถ้านายจะสแลมศัตรูขนาดนั้นแล้วก็นายจงชนมันทำอันนี้ทำอะไรได้อันนี้ดึงศัตรูเข้าหาตัวแล้วก็อันนี้เปิดโล่โคตรเท่อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหน่าสนใจมากครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าพระเอกเราเดินได้ไกลแค่ไหนนี่เดินได้ถึงนี้เลยยิงดูก่อนสิอู้แล้วความแรงไม่เท่ากันด้วยนะ3 2 1ปูด2เฮ้ยแล้วเปิดโลกกันได้หรออ๋อมันกันได้2ช่องเลยนะเฮ้ยเฉียบขาดนี่เราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรากันได้2ช่องอ่ะโอ้โหโคตรเจ๋งยิงมา0ป้องกันได้ครับ
คตรดีโคตรเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะฆ่าลูกน้องกูไม่ได้โอ้โหเฉียบขาดไปเลยอ่ะเดี๋ยวหนึ่งนะมันจะยิงตัวนั้นกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เราหลบเฉยๆก็ได้นะแล้วเรามีดึงศัตรูเข้าหาตัวนะเออน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวหนึ่งถ้าอย่างนี้นะเราผลักมันลงน้ำก็ได้นะปู๊ดลงน้ำไปตัวนี้มันจะยิงใส่นี้นะแต่ถ้าเราไปอยู่ในพายุเราจะยิงไม่ได้นะแต่ถ้าเราไปอยู่จ่อๆเรายิงได้3ดาเมจเลยนะถ้าเรามายิงตรงเนี้ยมันโดนบ้านป่ะวะโดนว่ะ ไม่ได้มันยิงไม่โดนเพื่อนแต่มันยิงโดนบ้านอยู่นะอยู่ตรงนี้ได้นะอยู่บนน้ำได้เราดึงมันได้นะเราลองดึงมันอย่างเงี้ยจึ๊ดเนี่ยอ๋อยแอคแคนเซิลมันดึงช่องเดียวนึกว่าดึงเยอะน่าเสียดายจังเลยนึกว่าจะดึงมาแบบได้หลายๆช่องเป็นไรอ๋ออึเอื้อเพื่อนตายเอื้อบล็อกเอนิมี่ไว้อย่าสีสัวดิวะโอ้โหเล่นยากเหมือนกันนะทีมเนี้ยเพื่อนตายซะละอยู่ในน้ำก็ยิงไม่ได้เลยนะถ้ายิงอันเนี้ยเรายิงทะลุไปโดนเพื่อนป่าวะไม่โดนนะเอาพอร์ตเดทอยเอาแบนดอนทำลายนายกลับมาก็เราเล่นผิดอะโอ้มีอีก2บาทซื้ออันนี้ด้วยดิมั้ยเอามาดูดิอันนี้คือได้อะไรนะป้องกันได้เปรียบจากสโมกสตอมมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเพราะว่าแบบมันอาจจะเรียงตามความมีประโยชน์ในด่านโอ้โหยิงเพื่อนตายเสร็จบินหนีกลับบ้านเลยยากมากอ่ะมานายฆ่าเพื่อนแล้วนายก็ไปรีเซ็ตเงินหรอต่อไปก็คือดีเฟนส์โปโตไทยเดี๋ยวต้องอัพพลังก่อนเรามีพลังมาตั้งแต่ต้นนะมี1เม็ดอันนี้คืออุ๊ยบินข้ามหัวแล้วกระโดดดาเมจได้เหรอต้องใช้2เม็ดถ้าอย่างนั้นเติมเลือดมาก่อนนะเอาเลือดเยอะๆมาก่อนบล็อก3ครั้งดีเฟนซ์อ่ะลองดูอันไหนก็ยากพอกันนะอันไหนก็ได้อันนี้ยิงไงไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยนี่พวกเขามาจากอนาคตเหรอเขามาช่วยเราแล้วจัดการมาให้ได้นะอันนี้ทำอะไรได้ดูก่อนผักศัตรูรอบๆผักเฉยๆอ่ะไม่มีดาเมจเหรอจริงไม่มีดาเมจแต่มันผักไปชนกันแล้วมันมีดาเมจอันนี้คือดาเมจศัตรูที่อยู่ในหมอกไฟฟ้าอันนี้ยิงไปให้เกิดหมอกโอ้น่าสนใจนะเนี่ยมันเป็นวิธีการเล่นที่แปลกๆ
ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราลองดันมันไปดีไหมดันมันดูก่อนอยากรู้โอ้โหดันตรงนี้โดนเพื่อนกันด้วยอยากดันมันไปแบบไปขวางกันเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยดันมันไปขวางปึ๊บนี่โอเคส่วนอันนี้ก็ขยับหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะโดนดาเมจเดี๋ยวยิงไปโอ้ยิงโดนแล้วมันกระเด็นด้วยนะปุ๊บตายเลยครับอันนี้คือยิงจรวดมันต้องเคลื่อนที่ไปแล้วก็ยิงข้ามหัวนะก็คือต้องมาอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยิงข้ามหัวใช่ไหมไม่ใช่เด็กใช่ไงวะแป๊บหนึ่งนะ fly over target ต้อง fly over target เท่านั้นเหรออย่างเงี้ยเหรอ fly over targetโอ้แล้วมันแคนเซิลดาเมจเลยนะอ๋อแล้วก็คือเพื่อนเนี่ยมันมีพาสซีฟมันไอเนี่ยตายนี่ไงช็อตปืดอิเล็กทริกดาเมจเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าให้มันฟื้อย่าให้มันขึ้นมาได้นะมันจะยิงเราเว้ยถ้าเราเดินมาตรงนี้แล้วยิงมันได้เลยมันตายเลยจริงเราสามารถขยับมาตรงเนี้ยแล้วก็ยิงมันตายเลยเดียวพูดทำดีแน่นอนกว่ากูจะทำเป็นกูใช้เวลานานมากนี่ผักมันพูดโจมตีได้ไหมวะไม่ได้อะโจมตีไม่ได้นะมันติดโอเคไม่เป็นไรขวางไว้ปึ๊บให้มันโจมตีกำแพงไปบล็อกเอนิมีได้โอเคอันนี้เราโจมตีข้ามไปนะเราต้องไปใกล้ๆแล้วก็โจมตีข้ามไปปึ๊บมันก็จะมีควันเดี๋ยวมันก็จะโดนในเทิร์นถัดไปส่วนเจ้าอันเนี้ยเราไปขวางไว้ก่อนไม่ได้มาขวางนะไม่ทันโอเคไม่เป็นไรโดนช็อตมันก็เป็นทีมที่เล่นง่ายนะเนี่ยเหมือนกับจะเหมาะกระดานนี้อยู่มาละโอ้โหยิงไกล2ตัวเลยวะไปอันนี้แรงมากนะนี่2ดาเมจเดี๋ยวหนึ่งไม่ดีเราสามารถยิงแค่ข้างๆนี้ได้ไหมไม่ได้มันไกลไปเอ้ยใกล้ไปไม่ให้ไกลไปเราเดินมานี่ก็ไม่ได้นะจะต้องเดินมาตรงนี้ดีกว่าก็ต้องเดินไปที่ตรงนี้แหละถูกแหละพูดย้ายมาพ่นไปพูดยิงมันป้าบอ้าวเดี๋ยวกดปิดยิงจุ่มเรียบร้อยครับไม่ทันแล้วเราไม่ได้ดันศัตรูให้ครบ3มันแต่ก็ป้องกันไว้ได้ได้1ภารกิจนะก็ยังดีแต่มันเป็นทีมที่เล่นง่ายอยู่นะเพราะการดันศัตรูหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เราได้ประโยชน์ค่อนข้างมากอันนี้มีโล่ป้องกันให้นะอันนี้มีโปโตเลนฟิวบอมป้องกันอุปกรณ์อันนี้ก่อนค่อนข้างดีนะเอาจริงๆเอาไว้ตรงนี้ไปทีมนี้ค่อนข้างง่ายนะแม่ดูสิมีคนมาช่วยจักรอนาคตเอาเว้ยอันนี้ยิงแรงมากนะไม่รู้ตายเปล่าลองดูก่อนนี่ไงตายเลยตัวหนึ่ง
คตรแรงปืดทำดีเราก็ต้องไปยิงซ้ำเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้เดินได้แค่ไหนไม่มีการที่ว่าให้เราต้องป้องกันนะงั้นฆ่ามันเลยไปโอเคขวางมันไว้สักตัวหนึ่งก็ดีเอ็นเทิร์นทีมนี้เล่นง่ายนะทีมนี้ดีเอาเว้ยมันมาแล้วแม่โอ้แน่นอนเราจะปกป้องนายไปให้ได้นี่อันนี้คือเล่นง่ายมากเพราะว่าอันนี้เดินไปใกล้ๆแล้วก็เป่าพูดใส่มันพูดเสร็จก็ฆ่าทิ้งได้ฆ่าทิ้งได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บยิงซ้ำทีมนี้ชอบถูกใจเราผ่านด่าน2ได้แน่เลยไหมมันมาแล้วมันจะเอายาเป่ากระเด็นนะเว้ยจะบอกให้เราต้องไปช่วยก่อนอันนี้มีเลือด2นะเราสามารถไปเป่ามันกระเด็นได้เป่าพูดมาทางนี้เป่าพูดมาเสร็จอันนี้นี่มันจะทำร้ายตัวนี้นะเราใช้วิธีการบินมานี่เอาไม่ได้อันดูมูฟมันโจมตีไม่ได้เมื่อกี้เราบินมาตรงนี้ดิโอ้ยเราบินข้ามมาตรงนี้ได้เลยโจมตีกดผิดโจมตีข้ามไปส่วนนี้ก็เดิน1ช่องแล้วโจมตีไปไม่ได้อย่างนี้โดยังโดนอยู่เดินมานี่ดีกว่าจะได้ไม่โดนบายบายปูดยิงไปปิ้วยิงลมเอื้อไม่โดนเลยสบายเฮ้ยมันจะทำร้ายเรามันจะทำลายบ้านมึงอย่าทำลายมึงห้ามทำลายเหลือเลือดเท่าไหร่3ไอ้นี่ทำอะไรไอ้นี่จะโจมตีตัวนี้เราต้องช่วยกันนะเนี่ยถ้าเรายิงดาเมจใส่มันได้ฆ่ามันอีกตัวนึงนี่เดินหนีแล้วยิงมันถ้านี้ก็ตายเลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทำลายนั้นอู้ตัวนี้ดันมันเล่นๆดันมันไปใส่อีกหมอกหนึ่งโอเคไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโดนไฟฟ้าช็อตเลยไม่โดนใครไว้เสียใจด้วยนายแพ้แล้วทีมนี้ก็โอเคนะมันโจมตีแล้วมันเคลื่อนที่ด้วยดีมากเลยอ่ะเอาวะมีลุ้นละอันนี้3อันไฮเทรดต้องป้องกันรถไฟป้องกันโคพาเนตมาเล่นยากๆเนี่ยมันจะได้เล่นเป็นรถไฟคืนนี้หรอนายจะขยับหรือเปล่านายอย่าสีตัวขยับนะไม่รู้มันจะเดินไงลงไปก่อนมาจัดการมันจะยิงอะไรวะโอ้ยรถไฟมันจะเดินด้วยนะมันจะยิงอันนี้มันจะยิงโคพาเนตไม่ได้นะมึงอย่ายิงอันนั้นภารกิจกูอ๋อยิงอันนี้หรอโอ้เลือดโคตรเยอะเดี๋ยวนึงนะถ้าอย่างงี้เนี่ยต้องดันมัน
ดันมันไปตรงนี้เอ้ยอันนี้ทำให้หล่นได้ด้วยนะแครกทายอันนี้เราฆ่ามันไม่ทันนะเนี่ยบ้านพังอ่ะมันฆ่าไม่ทันอ่ะรีเซ็ตเทิร์นได้ไหมเดี๋ยวก่อนมันโอ้รีเซ็ตเทิร์นมันต้องอันนี้คือพังนะแล้วมีวิธีไหมวะถ้าสมมติเราไม่เดินมาตรงนี้ไอ้นี่มันก็จะยิงอยู่ดีนะมันก็จะตายอยู่ดีมันก็จะพังอยู่ดีอ่ะไม่สามารถปกป้องไว้ได้อ่ะมันไม่มีวิธีดาเมจมันไม่ได้เนี่ยคือมันไม่พอป่าววะอ๋อพอไหมไม่พอคือถึงจะเคลียร์ตัวนี้ได้ก็เคลียร์ตัวนี้ไม่ทันนะเออเพราะว่าเราบินข้ามมาโจมตีอันนี้ไม่ได้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันไม่ให้คือถ้ามันบินข้ามาโจมตีได้มันก็โอเคอยู่นะบ้าที่สุดไม่สามารถอ่ะคือมันไม่ทันอ่ะดาเมจมันไม่พอก็ต้องยอมพังไปนะป้องกันไว้ไม่ได้เสียไปหนึ่งภารกิจฆ่าทิ้งไปพร้อมนี่เลยแล้วกันยังไงมันก็พังละปึ้มปึ้มโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ไปแล้วรถไฟเราจะโดนอะไรปะวะไม่ได้นะรถไฟชนพังเลยไปขวางศัตรูไว้ดิแล้วซ่อมตัวเองไปโอเคช็อตไปจะโดนไฟฟ้าพังไหมเนี่ยไม่โดนเนาะโอเคนี่เลือด3นะยิงไม่ได้มันใกล้ไปไม่เวิร์กอันนี้ขวางกันเองมากเลยด่านแคบมากถ้าไปอยู่ในไฟฟ้าก็เดี๋ยวเสียเลือดอีกเดี๋ยวตายอันนี้ยอมผ่านไปเฉยๆก็ได้นะเพราะว่าเข้ามาในนี้ก็โจมตีไม่ได้ไปไปโอเคแค่นี้ชนะแล้วรอดแล้วแต่ว่านี่ไม่รอดนะไม่ไหวมันคือเราเริ่มไม่ดีไม่งั้นก็อาจจะป้องกันไว้ได้นะไปอันนี้ไฮเทรดป้องกันโซลาร์ฟาร์มค่า5ศัตรูเรายังไม่มีให้อัปเกรดเลยนะมีแต่ดาวสตาร์ทมิชชั่นต้องตัวนี้ก่อนเลยไปลุยมาแล้วมีพอร์ตมาอีกแล้วของดีต้องป้องกันไว้ให้ได้เอาว่ะถ้าเราฆ่าตัวนี้ก็คือเราสามารถฆ่ามันได้ด้วยการนั่นนะใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวฆ่ามันขวางไว้โอเคอันนี้ยิงไปให้มันกระเด็นไปขวางกันเองโอเคเสร็จแล้วก็จริงๆเราดันให้มันชนกันเองก็ได้นะมันจะดาเมจ
หน่อยแต่ไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะเรารอดีกว่าเรามารอแถวนี้นะเอ็นเทิร์นไปอื้อยิงใบไม่โดนอะไรตีมั่วตีอากาศป้องกันศัตรูดาเมจกันไปเองมาแล้วอันนี้เราฆ่ามันได้นะด้วยการขยับมาดีมันยิงปูดเหลือหนึ่งเหรอเหลือหนึ่งนายไม่รอดอยู่แล้วเราฆ่าได้เลยกดผิดปูดโอเคไปขวางมันไว้ตัวหนึ่งอย่าให้มันขึ้นมาอื้อมาละมันจะทำลายบ้านวะทำลายบ้านไม่ได้นะเว้ยผักทิ้งเลยนี่ส่วนตัวเนี้ย3ดาเมจนะปืดโอเคไปบินไปขวางไว้อื้อโอเคใกล้ชนะแล้วโอ้โหมันจะทำลายบ้านถ้าเราไปเป่ามันจะเลาะมันจะทันปะวะไม่ทันแป๊บนึงนะบินมาก็โจมตีไม่ได้นะสงสัยจะต้องโดน1ที่แล้วแหละไม่ไหวไม่ทันตัวนี้เราน่าจะฆ่าได้นะพอเข้าเทิร์นมันก็ตายอึ๊บเข้าเทิร์นก็ตายพอดีอันนี้ก็ใช้วิธีการดันเนาะอึ๊บกระแทกกันไปตัวนี้เดี๋ยวเราบินข้ามหัวนะบ้านไม่ไหวจริงๆกันไม่ทันอึ๊ชอึ๊ชอันนี้โดนเสียใจด้วยนะเธอเราพยายามแล้วเอาว่ะเยี่ยมไปเลยเปิดมาได้พลังเพิ่มอู้ขอบคุณครับได้คนใหม่ด้วยเอาไปเล่นคนใหม่นี่เลเวลอัพเฮ้ยเกิดโอ้โหเกิดแผ่นดินไหวพังหมดเลยมันไปบุกเฮดควอเตอร์อีกละแล้วมี1เม็ดนะอันนี้บวก1ดาเมจดีมากเลยนะถ้าบวก1ดาเมจคือแรงเพราะว่าเท่ากับทำได้3ดาเมจอันนี้ก็บวก1ดาเมจอันนี้คือแรงเช่นกันแต่ว่าอันนี้ต้องใช้2เม็ดอันนี้คือชิลเซลอ่ะป้องกันตัวเองได้หลังจากเปิดโลกแข็งแกร่งไม่ใช่เล่นเอาเลือดออกดีไหมไม่ดีเอาใส่เลือดไว้ก่อนดีกว่านะ3เป็น5ดีไหมแต่ตัวนี้ดูจะจำเป็นกว่านะตัวนี้แบบมันต้องเดินไปขวางประตูไปโอเคอย่างนี้ดีกว่าโอเคเราต้องไปเฮดควอเตอร์แล้วทำลายบิทเทอร์ลิดเดิลแล้วก็โปรเทคคอร์เปอเรททาวเวอร์ไหวป่าวนี่เหรอหัวหน้านายคือหัวหน้าเหรอภายใน5เทิร์นเลยเหรอมันรีบมากเลยนะเดี๋ยวก็รู้ลุยมาแล้วพวกเราจัดการมันโอ้โหมันเอาก่อนเลยเว้ยอย่าไปกลัวเราควรเดินตัวนี้ก่อนนะ
ราจะยิงให้มันกระเด็นก่อนมันเลือดเยอะป่าวะยิงมันปืดอื้อกระเด็นโอเคโอ้โหมันยิงไกลมากอะไม่ได้โอ้โหกลายเป็นไกลไปดันกลับมาปูดไปโจมตีมันเดี๋ยวโจมตีมันอื้อเอาวะมันก็จะโจมตีไม่ได้ด้วยนะยิงไม่ออกยิงในควันเฮ้ยทีเดียวตายโอ้มันจะเอาการบ้านไงวะเดินออกไปไม่ได้แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการแค่ไปยิงมันเฉยๆนะเออว่ะปูดเธอหน้าตายนะเสียใจด้วยไม่ต้องเล่นส่วนนี้เรามาตรงนี้ยิงมันตายไปจริงๆฆ่ามันด้วยการผลักมาชนได้เลยนะแต่ไม่เอารอถัดไปอือเรียบร้อยครับอิเล็กดาเมจไม่โดนมาโอ้โหต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนายต้องเดินมาแล้วยิงมันไปโอเคจะฆ่ามันโจมตีไม่ได้นะเอ็นเทิร์นเอาว่ะชนะอย่างเพอร์เฟกต์เอาอีกเหรอไม่รู้เรื่องเหรอว่าห้ามทำลายบ้านคนน่ะนี่เรียบร้อยครับโคตรเทพโอ้โหชนะแบบเพอร์เฟคทำดีทุกคนเรารอดแล้วมิชชั่นคอมพลีททำได้ดีมากเลยนะฉันถึงรอดตายมาได้เอาว่ะโอ้โหได้7แต้มครับโอ้ได้อันนี้1อันนี้คือพุ่งสไลด์เข้าไปชนโอ้แต่วันนี้มันดาเมจด้วยนะดาเมจตัวเองด้วยเฮ้ยยิงไฟบีมโอ้โหน่าสนใจมากครับไม่ได้แล้วอ่ะขาดไปเม็ดหนึ่งโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะอยากได้อยากได้อีกเม็ดหนึ่งแต่มันไม่พออ่ะอันนี้คือพุ่งเข้าไปชนนะไม่ค่อยดีเลยมันเจ็บมันโดนตัวเราด้วยไงมันไม่ได้แรงมากเลยนะเติมเลือดดีไหมเดี๋ยวหนึ่งนะอันดูหรือว่าเราอันนี้ยิงไฟเป็นเส้นนะงั้นเอา2เม็ดดีกว่านะแล้วก็เอาเลือดไปดีกว่ามาเอาอย่างงี้ดีกว่าไปปั๊มพลังกันมันตายยากกว่านะเอาว่ะเรียบร้อยไปเลยครับในที่สุดเราก็ผ่านพ้นเกาะที่2กันได้นะแล้วเดี๋ยวเอ้าทำไมไม่ได้อะก็สกิลเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะcomplete 2 island to unlock อ๋อกำลังจะบอกว่ามันนึกว่าเข้าไปเล่นอันนี้ได้เลยมันต้องกลับไปเคลียร์นี้ด้วยหรอโอ้โหกลับไปเคลียร์เลยไหวไหมวะไหวหรือว่าเคลียร์เองแล้วค่อยมาให้เล่นอันนี้ให้ดูดีนะมันจะได้ไม่ต้องคลิปยาวโดยใช่เหตุแต่ถ้าไปเคลียร์แล้วแพ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ลาก่อน